สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็คพิงค์แจกช็อตเด็ดจนแฟนคลับอึ้งต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเพลงที่ถูกเปิดเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้คงหนีไม่พ้นเพลงของสาวๆวง Blackpink ที่ตั้งแต่เปิดตัวมิวสิกวิดีโอไม่ถึง2สัปดาห์ก็ได้ยอดชมใน YouTube ทะลุ200ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากผลงานเพลงและท่าเต้นที่เป็นที่พูดถึงกระหน่ำในโซเชียลแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นที่สงสัยกันก็คือทำไมหน้าม้าของลิซ่าเต้นแรงแค่ไหนก็ไม่ขยับสามารถอยู่ทรงได้ตั้งแต่เริ่มจนจบคอนเสิร์ตแฟนคลับบางคนก็ตั้งคำถามว่าเธอติดกาวไว้ที่หน้าม้าหรือเปล่าเพราะไม่ว่าจะเต้นกระโดดสะบัดแค่ไหนก็ไม่ขยับจนบางคนแซวว่าหน้าม้าของเธอเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ฉีกกฎแรงโน้มถ่วงสุดๆและเมื่อไม่นานมานี้แฟนคลับแน่นสนามบินสุวรรณภูมิร่วมส่งไอดอลสาวลิซ่าลลิสาหรือลิซ่าแบล็คพิงค์กันอย่างอบอุ่นโดยเธอได้โบกมือทักทายและยกมือไหว้สวัสดีแฟนๆที่มารอส่งพร้อมแจกความสดใสให้กับแฟนๆอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ